ท่านสุดท้ายของวันนี้นะคะเชิญค่ะกราบคารวะอาจารย์ค่ะกราบคารวะคุณลูกค่ะจะเรียนธรรมพี่น้องท่านชื่อนางสาวนิลมนทองเจ้าอุ่มชื่อทางธรรมว่าผ่องทานธรรมอามุนจะมาส่งการบ้านตอนที่ไม่ฟังคุณรู้ทั้งสองท่านพูดก็มีคำตอบอยู่ค่ะพอฟังทั้งสองท่านพูดรู้สึกว่ามันเหมือนจะละลายเหมือนน้ำแข็งอะค่ะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรตอนแรกจะมาส่งการบ้านว่าทุกมันหายฉับพลันนะครับเพราะว่าแค่เราท่องให้ได้ว่าอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกคือครูธรรมมาพอได้บทนี้มันทำให้ป้ามนเนี่ยมีความสุขมากแล้วแต่ก่อนอะใครว่าอะไรเราไม่รู้วิธีออกมันกับครูรู้นิดหน่อยว่าค่ะเมื่อปี2559อะค่ะแต่ก่อนอะป้ามนโดนคนนู้นว่าโดนคนนี้ว่าป้ามนก็เหมือนตัณหาที่หาทางออกไม่ได้อะค่ะแต่พอไปฟังอาจารย์อธิบายว่าคนอะมันมีวิบาก11ประการแล้วป้ามนก็จะบอกตาเสมอว่าป้ามนอะไป1ปีป้ามนจะจำที่แต่ก่อนอะมันมีค่ายพระไตรปิฎกปีละครั้งไงแล้วป้ามนก็จะมาเพียรทำปี59ก็อย่างหนึ่งว่าคนเราถ้าเรายังไม่ทำแต่เพื่อนว่าเราทำอ่ะพอเรารู้ว่าเราอ๋อเรามีวิบาก11ประการอ๋อกูเคยทำมาแต่พอวิบาก11ประการน่ะไม่ชัดสำหรับป้ามนไม่ว่าป้ามนจะสะดุดกับเรื่องอะไรป้ามนคิดคำเดียวอ๋อเราเคยทำมาไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติที่แล้วป้ามนก็คลายใจเหมือนป้ามนไปทำนา8ไร่อะค่ะป้ามนขับรถป้ามนตื่นตี3แล้วทำกับข้าวหุงข้าวหุงแกงไปแล้วป้ามนคนในเมืองไงป้ามนก็ไม่สันทัดกับการทำนาป้ามนก็เดินแล้วป้ามนไปยืนใต้ต้นมะพร้าวแล้วป้ามนก็คิดว่าโอ้นี่เราสมัยก่อนเราอยากโน่นอยากนี่นี่โชคดีนะที่เราเกิดมาจนน่ะแล้วก็จนจริงๆไงแล้วป้ามนก็ยังคิดอยู่ได้ครึ่งนึงพอวันที่ป้ามนไปเดินที่สวนปาล์ม60ไร่อ่ะค่ะยกเท้าไม่ไหวเลยเพราะว่าป้ามนต้องขับรถให้ป้าสุรางกับป้าสำรวยนั่งอันนั้นเขาลูกชาวนาลูกชาวสวนไปแล้วก็ทำจับๆๆๆส่วนป้ามนไปถึงเดินไม่ได้แล้วเพราะว่าขับรถ3ชั่วโมงครึ่งกว่าจะออกจากขาดใจแล้วก็ถึงแล้วป้ามนก็ไปนอนคิดว่าโอ้นี่ถ้าเราไม่เจออาจารย์เรายังโง่นะโง่หนักเพราะว่า60ไร่เดินยังไม่ทั่วเลย แล้วจะทำยังไงแล้วก็คิดระลึกถึงคำพูดอาจารย์ว่าโอ้คนที่ทุกเพราะมีนี่เองข้อมูลเลยมาคิดหลายๆอย่างในคำพูดที่อาจารย์พร่ำสอนพวกเราพร่ำบอกแล้วประมูลก็นั่งแล้วประมูลก็คิดว่าใช่ทุกเพราะมีเพราะมีนี่จริงๆแล้วประมูลก็ขับรถกลับมา3คนก็คิดกันในรถแล้วประมูลบอกว่าวันก่อนคุณรู้นิดหน่อยถามประมนไปบำเพ็ญส่วนสองทำอะไรประมนบอกว่าตัดใบตองและลองนั่งคือมันไม่ได้อะค่ะแล้วพี่เขาไปทำอะไรนะปลูกปักกูดอ่ะแล้วพี่เขาไปนั่งยองยองประมนเนี่ยติดเข่านั่งไม่ได้เพราะวันหลังก็ว่าถ้าคุณรู้นิดหน่อยถามวันนี้จะตอบว่าไงแล้ววันนั้นน่าเกลียดกว่าตัดใบตองลองนั่งอีกประมนพาเก้าอี้ไปแล้วไปนั่งดูพี่สองคนทำแล้วบอกพี่เศษอะไม่เอาแล้วมุนกลับบ้านดีกว่าถ้าอยู่อย่างเนี้ยแล้วพี่เศษก็ให้กำลังใจ พี่เศษบอกว่าไม่มีน้องมนอะพี่กับพี่สุรางอะทำงานแล้วเหนื่อยมีน้องมนดีกว่าน้องมนได้มา
สนทนาธรรมได้มาหยอกเย้าอะไรอย่างเงี้ยการทำงานเยอะๆทำไมป้ามันคิดได้ว่าโอ้คนที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องนาเรื่องสวนเรื่องไร่อย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่ก่อนป้ามันทุกข์ไงแล้วก็ป้าสุรางกับป้าสำรวยเขาก็บอกว่าเขาสองคนอ่ะขับรถไปไม่ได้ถ้าไม่มีป้ามนไปส่งมันทำให้ป้ามนเหมือนกับทุกข์มันหายจับกันก็ถ้าไม่มีธรรมะนะสงสัยป้ามนคงทุกข์นั่นแหละค่ะอนุโมทนาค่ะป้ามนจริงๆแล้วพวกเราอยู่ร่วมกันเนี่ยพวกเราแชร์ความสามารถที่แตกต่างกันนะคะถ้าเรามีความสามารถเหมือนกันเนี่ยพวกเราจะมีส่วนขาดเยอะเลยค่ะขาดก็คือขาดตรงความสามารถที่ความสามารถอื่นที่พวกเราไม่มีคนเราชาติหนึ่งก็จะมีองค์ประกอบมีความสามารถไปด้านไปไม่มีเยอะหรอกค่ะที่คนที่มีความสามารถทุกด้านน่ะก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะไปด้านใดด้านหนึ่งหรือแล้วทีนี้พวกเรามาอยู่รวมกันเนี่ยองค์กรของแพทย์วิถีธรรมจึงเป็นองค์กรที่เหมือนกับว่าพวกเราถ้าพวกเราคิดจะทำอะไรคล้ายจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่หลากหลายสาขาเหมือนที่ป้ารวยบอกว่าถ้ามีผู้เชี่ยวชาญการทำนาไปแต่ไม่มีคนไปส่งไม่มีคนขับรถไปส่งไม่มีพาหนะพาไปเนี่ยท่านก็ไปไม่ได้อย่างนี้นี่ก็คือองค์ประกอบของการที่พวกเราแต่ละคนก็มีประโยชน์มีคุณค่าตามแบบที่ตัวเองมีณเวลานั้นนะคะแต่ว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ได้สมบูรณ์อย่างที่ประเสริฐพูดนะคะว่าถ้าทำงานกันสองคนป้ามนมันไม่ลื่นเลงบันเทิงใจเท่ามีป้ามนไปอีกท่านหนึ่งหรอกใช่ไหมคะนั่นก็คือส่วนเติมเต็มของกันและกันดังนั้นอ่ะเราไม่จำเป็นต้องทำได้เหมือนกันแต่พวกเราอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เป็นการอยู่ร่วมกันที่ดีที่สุดเลยตรงนี้อย่างตอนนี้พี่น้องเราที่ไปลงกสิกรรมไปช่วยที่ภูผาฟ้าน้ำก็คือองค์ประกอบนั้นอ่ะท่านบำเพ็ญตรงส่วนนั้นแต่พวกเราที่อยู่ทางบ้านเนี่ยพวกเราก็ได้ทำอีกองค์ประกอบนึงใช่ไหมให้เราไปขุดอาจจะได้ไม่กี่นาทีหรอกประมาณนี้ได้แต่ว่าพวกเราถนัดนะพวกเรามาคุยกันแบบนี้ก็คือได้ประโยชน์อีกมุมหนึ่งก็จะทำให้ในองค์กรของเราก็ได้ทั้งสองงานไงคะงานนั้นก็ได้งานนี้ก็ได้ก็มาแบ่งกันตามความสามารถมาทำมาแชร์กันท่านที่บางท่านท่านชำนาญกสิกรรมแต่ท่านให้ท่านมาดำเนินรายการท่านก็ทำไม่ได้นะขณะที่ทีมดำเนินรายการเนี่ยไปทำกสิกรรมก็จะทำไม่ได้เท่าท่านที่ชำนาญการทำกสิกรรมใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าทุกคนได้มาร่วมกันแล้วก็แชร์ความสามารถกันแต่เป้าหมายการมารวมกันของเราคือการล้างกิเลสซึ่งไม่ว่าจะอยู่จุดไหนไม่ว่าจะทำกสิกรรมไม่ว่าจะทำรายการไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ติดตามรายการหรือว่าเป็นองค์ประกอบผู้ร่วมรายการต่างๆนี่ก็คือทุกคนได้ทำสิ่งที่เหมือนกันคือล้างกิเลสแล้วเราก็จะไปสู่จุดเดียวกันนะคะเรามีเป้าหมายเดียวกันคือทำใจไร้กังวลทำความยินดีให้ได้ตลอดเวลาเหมือนกันนั่นคือภารกิจหลักนะภารกิจงานภายนอกที่พวกเราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความสำเร็จของงานนะความสำเร็จของงานคือความสำเร็จของใจนะคะวันนี้เราก็ได้สาระนี้เข้าไปด้วยจากที่ประมวลมาเติมเต็มตรงนี้นะคะทำให้ได้นึกทบทวนว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเราก็คือพวกเรามาเรียนรู้การทำใจไร้ทุกข์การทำใจดีงามแล้วก็การทำด้วยตนเองการพึ่งตนเองและรวมกันเพื่อสร้างกุศลแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเราจะได้ประโยชน์ตนตรงกุศลนี่แหละแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นนี่ก็จะมีผู้รับการส่งต่อไปจากความรู้นี้จากข้อมูลเหล่านี้ท่านก็จะไปบำเพ็ญต่อในตามแบบของท่านที่รับข้อมูลต่อเนื่องกันไปนะคะวันนี้เราก็ใช้เวลาของรายการเต็มที่อีกแล้วนะคะค่ะ